ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องนึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับหากเอ่ยถึงสปอยเลอร์ใครหลายคนอาจจะรู้จักแต่บางคนอาจจะคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นมันไม่ใช่สิ่งของที่จำเป็นเลยที่จะต้องมาติดตั้งมันกับรถของเราหรือบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อเราติดตั้งสปอยเลอร์แล้วนั้นมันจะทำให้รถของเราสวยขึ้นและเฟี้ยวขึ้นแต่รู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันไม่ได้สร้างแค่จุดเด่นให้กับรถของเราเพียงเท่านั้นซึ่งต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดๆที่หลายคนยังไม่ทราบถึงคุณประโยชน์อย่างแท้จริงและในวันนี้ Car of No จะนำข้อมูลสาระความรู้เกี่ยวกับสปอยเลอร์รถยนต์มาฝากเพื่อนๆกันครับสปอยเลอร์คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนท้ายของรถยนต์จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเพิ่มแรงกดที่ส่วนท้ายของรถซึ่งตรงจุดนี้จะช่วยให้รถนั้นนิ่งขึ้นไม่เกิดอาการแกว่งหรือล่อนไปมาในขณะขับขี่หรือจะทำให้รถยนต์ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองทั้งนี้ก็เพราะโดยทั่วไปแล้วในขณะที่รถวิ่งไปด้วยอัตราความเร็วสูงจะเกิดแรงยกกระทำกับตัวรถทำให้การยึดเกาะถนนด้อยประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางโค้งจะทำให้รถเสียการทรงตัวหรือท้ายปัดแต่เมื่อมีการติดตั้งสปอยเลอร์แล้วจะช่วยเพิ่มแรงกดกับตัวรถยางรถยนต์จึงสามารถยึดเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมนอกจากจะมีสปอยเลอร์ที่ส่วนท้ายของรถยนต์แล้วก็ยังมีสปอยเลอร์ที่ส่วนหน้าของรถยนต์บริเวณใต้กันชนหน้าและยังมีสปอยเลอร์ข้างซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้เกิดแรงกดบนรถตลอดทั้งคันอุปกรณ์พวกนี้จะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดเลี้ยวโค้งที่อัตราความเร็วสูงโดยสปอยเลอร์นั้นจะส่งผลได้ดีในขนาดที่รถทำความเร็วสูงระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและการออกแบบสปอยเลอร์นั้นจะต้องให้สอดคล้องกับหลักการของอากาศพลศาสตร์คือต้องทำการทดสอบในอุโมงค์ลมรูปทรงของสปอยเลอร์และตำแหน่งการติดตั้งก็มีความสำคัญมากการนำสปอยเลอร์มาติดตั้งเองโดยไม่ผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตอาจไม่มีผลดีแต่อย่างไรแต่อาจกลับตรงกันข้ามอาจจะส่งผลเสียอีกด้วยในส่วนวัสดุที่นำมาผลิตเป็นสปอยเลอร์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบามีความแข็งแรงทนทานดังนั้นถ้าเราคิดจะติดสปอยเลอร์เราควรจะคิดดูให้ดีว่าการติดตั้งสปอยเลอร์นั้นเหมาะกับรถของเรามากแค่ไหนและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ
โปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่